ับของเรามีแล้วเดี๋ยวจะไปให้เออเดี๋ยวมีแจกใช่ไหมแจกครีมส่งกระปุกนะครับนี่แหละมันเป็นเซรั่มใช่ไหมใช่ครั้งนี้เป็นครีมครั้งนี้เป็นเซรั่มก็คือทาเซรั่มก่อนแล้วค่อยลงครีมก็สวยเหมือนมินเลยล็อกหน้าเป็นครีมเอาเลยนะเมื่อกี้เห็นพี่การแซวบนเวทีว่าค่ะผู้ชายมาเข้าด้วยนี่ไงเออเป็นยังไงอ่ะก็ไม่ได้มาป่ะก็สวยเขาอยู่ไหนคะตอนนี้เขาอยู่ไหนอยู่แถวๆนี้แหละค่ะเดินไปทักทายผู้คนแฟนมียกมือขึ้นอุ้ยเขายกมือทำไมถึงต้องใส่บนเวทีเสร็จว่ามันต้องมีมูนอะไรสักอย่างใช่ไหมคะก็ไม่ก็ไม่ได้ปิดอ่ะเออแต่ว่าทุกคนเจอก็จะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามไปทุกที่ไหมคะไม่ทุกที่ไม่ทุกที่อันนั้นเขาแกล้งแสดงว่าเราอาจจะได้เห็นได้เจอเขาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าคนคือคนนั้นใช่ไหมใช่ไม่จริงๆก็อย่างที่บอกอ่ะเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วแอบมองเลยเพื่อนกันมา10ปีแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับว่าบางคนอ่ะก็เคยเจออยู่แล้วเพราะว่าบางทีมินไปออกงานอีเวนต์เนี่ยเขาก็จะไปงานอีเวนต์ต่างประเทศเขาก็ไปเพราะเขาเก่งภาษาอังกฤษไงเขาก็จะแบบเหมือนคอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยตลอดไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้คือไม่ได้ทำบ้านเลยนะอะไรนะอะไรนะที่คบกันเป็นแฟนนะอุ้ยจำไม่ได้นี่เดือนอะไรตุลาตุลาสิบเก้าก็ถึงแล้วใช่เปิดรูปไปลงรูปไปยังไม่เห็นหน้าเหมือนเดิมใช่คนนี้รูปมีแค่นั้นฮะไม่ใช่ใช่ทำไมถึงไม่เห็นหน้าสักนิดนึงนะคะมินคะเขายังไม่อยากคือเขาไม่ใช่คนในวงการเนาะบางทีเราก็ต้องให้เกียรติเขาว่าเขาพร้อมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางทีเขาก็ยังไม่อยากแบบว่าเดินไปไหนแล้วคนทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะมินถ้าถามมินชินแล้วเพราะว่าเป็นอาชีพเราเนาะที่เราไปไหนแล้วผู้คนก็พูดคุยทักทายแล้วเราชินเราไม่ได้แบบห่วงความเป็นส่วนตัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอย่างของคนนอกวงการอาจจะต้องให้เวลานิดนึงแล้วเขาชินไหมจากการที่หน้าเบอร์มาครึ่งหน้าเขาเริ่มชินเขาเริ่มชินสมมติว่าถ่าย10รูปอะรูปไหนเบอร์ก็คือรูปนั้นแต่ล่าสุดก็คือครึ่งหน้าให้ใช่อย่างเราอะเราก็แบบว่าเราก็อยากจะลงแต่ว่าแบบบางทีมันก็ก็คือให้รู้ว่าเรามีคนคุยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เกียรติไงให้เกียรติแต่ว่าโอเคถ้ามันมีดีเทลของการยังไม่อยากเปิดหน้าเพื่อแบบให้ผู้คนทักทายอะไรอย่างเงี้ยเราก็งั้นก็ละไว้แค่นั้นละกันอะไรเงี้ยไม่แต่ไปไหนมาไหนกับเขาปกติในตอนที่เราเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนคนจะต้องรู้สึกว่าอ้าวมีแต่พี่มีอย่างนี้มันว่าใช่มินว่าคนก็เห็นนะแต่มินอ่ะเดินเร็วถ่ายรูปไม่ทันใช่จริงๆมินเห็นคนมองเยอะเวลาเดินผ่านอ่ะแต่มินคนเดินเร็วมากคือแอคทีฟไงตื่นเช้ามาก็ออกกําลังกายแล้วเวลาเดินปกติก็จะแบบเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยมีปลอมตัวมั้ยมีปลอมตัวมั้ยไม่มีปลอมตัวใดๆทั้งสิ้นไม่ใส่แว่นด้วยเปิดหน้าเปิดแมสเปิดทุกอย่างแล้วก็เดินไปเดินห้างไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนก็แบบชี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นยังไงแล้วเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นไงบ้างเขาก็แบบก็เหมือนทั่วไปอ่ะอาจจะไม่ได้ปกติก็คือเกรงแหละจริงๆเขาชินไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นเพื่อนเขาก็เห็นภาพบรรยากาศนี้แล้วแต่เพื่อนมันเป็นแฟนมันก็น่าจะแบบว่ามินว่าเขาชินกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนาะอย่างมินแบบถ่ายรูปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมินชินแต่ว่าแล้วเขาก็เห็นมินเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ชินกับการเห็นมินเป็นอย่างนั้นแต่พอตัวเองต้องมาทำเองอ่ะเหมือนอย่างเราทุกคนลองนึกภาพว่าวันหนึ่งเราต้องมายืนในจุดที่มินยืนเราก็อาจจะเราจะตอบสนองยังไงแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันอะไรเงี้ยในการที่คนชินนั่นไงเขาเขินมั้ยเขาจะเอามือไปเก็บไว้ไหนหรือยังไงเขาก็ไม่ได้หนีนะเขาก็สง่าผ่าเผยเขาก็สง่าผ่าเผยแต่ว่าแบบถ้าให้ลงรูปใน IG มินอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นที่คุยกันก่อนว่าแบบพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าไปไหนมาไหนคนก็จะถ่ายรูปนะคนก็จะถามนะอะไรเงี้ยต้องการที่เราเซฟให้เขาหมดเลยอะไรนะเซฟให้เขาแบบว่าคือเราคิดครบคุมรอดได้คือมันคุยกันมาแล้วเพราะว่าเขาคงไม่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์หรอกตราบใดที่ยังไม่ได้ลงรูปเรียกมาได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นนะใจเย็นนะคะขอคุยกันนิดนึงอะไรนะดีกว่าแล้วอ่ะมันเปิดให้เลือกระหว่างเขาดาวกับวาเลนไทน์ปีหน้าวาเลนไทน์ดีไหมวาเลนไทน์ดีไหมแต่ปกติอย่างครั้งที่แล้วลงรูปครั้งแรกก็วาเลนไทน์ใช่ไม่บอกนะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามก่อนเด็ดไม่เดี๋ยวถามเขาก่อนใช่มันก็ต้องปรับตัวแหละปรับตัวเขาทำได้แหละ
ีเพียบเลยเขาลงตั้งแต่สมัยก่อนเวลาโปรโมทละครก็ลงให้หน่อยลงให้หน่อยแบบแบบดีๆเออว้าวุ่นเลยชาวเน็ตคือทำงานหนักนะจะอะไรนะชาวเน็ตต้องทำงานหนักนะก็เปิดได้มินไม่ได้ปิดคือถ้าค้นรูปอะไรก็เจอก็เจอไปมินไม่ได้อะไรแต่ว่าแบบมินอาจจะเกรงใจเขาอะไรเงี้ยนักวานชาวเน็ตเปิดได้หน่อยอยากใจร้อนใช่ไหมแต่จริงเขาปิดเป็นพับบิกป่ะหรือว่าปิดเป็นไพรเวทป่ะหรือว่าเอาจริงไหมเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลเป็นคนที่ออร์แกนิกมากต่อให้เจอเขาไม่ลงรูปคือเขาไม่ลงรูปอ่ะนั่นนะลงรูปเราลงรูปเราตั้งแต่ถ้าเป็นคนอดีตนะมันจะเป็น10ปีที่แล้วเลยอ่ะมันจะเป็น8 7ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นรูปมินสมัยเปิดตัวความรักนางมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเปิดคือเขาก็ไปร่วมงานไปอยู่ในงานอะไรเงี้ยงานวันเกิดมินงานอะไรก็จะมีรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเขาอยู่ช่วงเวลาอยู่ทุกช่วงเลยเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะค่ะก็เพื่อนอ่ะเพื่อนจริงๆเพื่อนๆแบบเพื่อนเลยอ่ะแบบคือคอมมูนิเคทที่เขาอยู่ในช่วงจริงๆก็คุยกันเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรที่แปลกนะเพราะอย่างตอนนั้นที่เราไปเปิดห้างมินที่ขอนแก่นเขาก็อยู่ตอนเหตุการณ์สำคัญในชีวิตมินอ่ะพอมานั่งแกะดูจริงๆเขาอยู่หมดเลยอย่างนี้แสดงว่าก็เวลาแต่งงานเขามีลูกขึ้นเลยรีบร้อนเหรอคือข้ามขั้นเนาะเป็นคนใจร้อนไอเราก็ว้าวุ่นเลยแต่ครั้งที่แล้วด้วยความที่มินออกว่ามินเองก็ท้องเหมือนกันกับมันก็เลยแบบมีลือๆมาว่าแบบอาจจะมั่นกันนิดเงียบป่ะมั่นไม่มีไม่ยังไม่มั่นนิ้วยังว่างอยู่แล้วเรามีพูดคุยกับเขาเรื่องอนาคตก็มีบอกกระหลัดของเพชรที่อยากได้อะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นแหวนอะไรเงี้ยแบบแหวนขั้นต่ำของเราก็มีเท่านี้แล้วนะอะไรเงี้ยแสดงว่าระยะเวลาในการคบกันที่เป็นแฟนมันไม่จำเป็นต้องแบบว่า4 ปี 5 ปีคือมินว่าระยะเวลานานกว่านี้ไม่ได้แล้วหมายถึงว่ามันนานมากแล้วอะระยะเวลาไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์แล้วก็ปิดบังอะไรเขาไม่ทันแล้วด้วยเพราะว่าตอนเป็นเพื่อนก็คือเขารู้ความเป็นเราในทุกๆด้านทั้งด้านที่ดีและด้านที่แบบง้องแง้งงอแงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เอ็นดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบที่เราเป็นเราสมมติว่าถ้าปีแรกจะแต่งก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วสมมุติอะไรเนี่ยก็สมมุติไงถ้าเกิดมันก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าปีกว่าปีเนี้ยแต่รับละครไว้ไงไม่เป็นไรแค่แต่งก่อนเรายังไม่ได้จะสปีกต้องถามว่าพร้อมขนาดไหนก่อนถ้าสมมติขนาดมินอ่ะมินยังไม่พร้อมก็ปีหน้านี่พูดเหมือนป้าๆมินเลยอ่ะแสดงว่าไม่อยากให้แต่งอยากมีอ่ะมีหลานอยากไม่ให้แต่งงานคือทุกคนรีบหมดตอนนี้ยกเว้นมินทุกคนเขารีบไหมครับเขาพร้อมเขาพร้อมตอนนี้คือเหลือเราแล้วเหลือมินคนเดียวอย่าให้ยันพรุ่งนี้คุกเข่ารอให้ข่าวออนก่อนอุ้ยจริงเหรอข่าวไหมสิ้นปีจะมีคุกเข่าไหมกลัวไหมมินว่าสิ้นปีนี้ไม่ถ้าถามมินนะทำไมเราคิดว่ามันยังไม่ใช่แก้ๆอยู่ตรงนี้เพราะแผนงานมินยาวไปที่ลากไปถึงกลางปีหน้าแล้วอะตอนเนี้ยแล้วมินคิดว่ามันไม่มีจังหวะที่เขาจะได้เหมือนเตรียมงานอ่ะถ้ามีแล้วก็คุยปรึกษาก่อนไงเซอร์ไพรส์ก่อนไงอ๋อมันมีขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนแล้วก็เซอร์ไพรส์ก่อนเดี๋ยวงานมาทีละแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะเราก็ช็อกสิคะเราก็ว้าวุ่นเลยเราก็อาจจะแบบเราก็อาจจะสะดวกไม่เราก็อาจจะทำหน้าไม่ถูกอ่ะมันก็คงตื่นเต้นแหละอะไรเงี้ยบางคนเขาก็เห็นร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเครียดนะยังสูงกว่านะเครียดนะสูงกว่านะไม่อย่าเลยเดี๋ยวไปทาเล็บก่อนนะไม่อย่าเลยเดี๋ยวนี้มีทริปที่จะไปกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่นะไม่มีก็คือแบบแค่แบบใช้ชีวิตทำงานปกติอะไรเขาก็ยุ่งเขายุ่งทำงานตลอดโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วก็ต้องทำตัวสวยในทุกๆวันสวยรอใช่ไหมสวยรอทุกวันเราสวยตลอดอยู่แล้วเออเอากี่กะลัดดีออร่ามันอะไรนะเอากี่กะลัดที่เรามีอยู่มันมีกี่กะลัดที่มันเยอะที่สุดที่เราไม่เอาไม่บอกเดี๋ยวมันกดดันเขาจริงๆเขาให้ด้วยใจเราก็เอาหมดแหละเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวมันกดดันบางทีเป็นเพื่อนกันมันก็เล่นกันไปเรื่อยแหละแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงเราอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรขอเป็นเพชรพอไม่เพชรสิคะเป็นก็ไม่ได้คาดหวังอ่ะให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติสบายๆแล้วก็เน้นความจริงใจมากกว่าละครตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ค่ะรับแล้วรับเดือนหน้าเดือนหน้าจะเปิดกล้องแล้วค่ะใช่ก็มีการถ่ายเหมือนถ่ายโปสเตอร์ถ่ายอะไรไปละใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอคิวมันแมทไม่ลงใช่พระนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไหมเหมือนคอสติมแมทเพราะเราก็พักไปนานเลยนะไม่หรอกมินว่ามันเหมือนปั่นจักรยานปั่นเป็นแล้วก็คือปั่นเป็นใช่แล้วอีกอย่างการแสดงมันไม่ใช่การที่เรามานั่งแอคหน้ามันคือการที่เราเป็นตัวนั้นจริงๆแรกๆมันก็อาจจะแบบเหมือนยังไม่นัวแต่ว่าก็เวิร์กช็อปกันนะเข้าขากันนักแสดงร่วมนักแสดงเข้ากันแล้วเป็นยังไงสนิทกันหรือยังเล่นกันได้แค่ไหนใส่กันสุดหรือเปล่าอะไรมันก็จะเป็นเรื่องของการทำงานแหละอะไรมันถึงกลับมาแล้วพูดก่อนใจแล้วที่ติดกันเนี่ยคือนานทีมาทีมินว่ามันถึงจุดที่เราก็โตพอแล้วที่จะเลือกได้ว่าเราลองมาทุกบทแล้วว่ามันแทบจะไม่มีแนวไหนที่ยังไม่เคยแล้วสืบสวนผีอะไรอะคอมเมดี้ดราม่าฝีมือกวาดรางวัลอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กับชีวิตมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยจนถึงกระทั่งวันนึงเราก็เริ่มมีบทบาทหลายบทบาทมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องของธุรกิจที่บ้านธุรกิจส่วนตัวของเรามีงานในวงการมีเป็นบอสของ The Icon นั่งตำแหน่ง CCO ของบริษัทแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่เพราะตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่ก็มันเป็นวัยที่เราขึ้นมาแล้วอะเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ดูแลคนเยอะนะคะหมายถึงว่าดูแลพ่อแม่ดูแลคนในตระกูลอะไรเงี้ยมันมีความรับผิดชอบเยอะแล้วขั้นต่อไปของมินอ่ะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาก็ทีที่จะคือเดี๋ยวพูดขั้นต่อไปอย่าพูดแซ็กสิในขั้นตอนของการนี่พี่ที่มีใหม่ๆถึงว่าบ้านจัดสรรอสังดีนะก็เปิดเฟสใหม่แล้วค่ะเฟส1เฟส2ขายหมดแล้วตอนนี้กำลังเปิดเฟส3แล้วค่ะถมที่ละจริงๆถมที่รอไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นโครงการใหม่เรียกว่ามันพิสูจน์ตัวเองได้แล้วน้องทีมว่าแบบให้ปากลับมาเห็นแล้วว่าเราทำได้มินก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามินก็เป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้อย่างตอนนี้ก็ศึกษาว่าอยากจะไปเรียนคอร์สหรือเรียนโทดีอะไรที่มันจะต่อยอดธุรกิจของเราให้เติบโตได้มากขึ้นเหมือนมินเป็นคนชอบทำอะไรใหม่ๆตลอดแล้วก็ชาเลนจ์คือถ้าอะไรที่รู้สึกว่าแบบมันเดิมๆบางทีมินเบื่อคือมินไม่ได้อยากใช้เวลา1ปีกับสิ่งนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นอีกก้าวนึงในอีกเส้นทางใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเราเติบโตก็อาจจะไปเรียนหรืออะไรเงี้ยมินไม่เหนื่อยมินแบบก็คือตั้งแต่เด็กก็คือเหมือนเป็นคนที่ energy เยอะมาตลอดแล้วก็ชอบทำสิ่งใหม่ๆคือจะแบบเหมือนไม่มีคอมฟอร์ทโซนอะคือถ้าคุณแม่มินเดินมาถามว่าไม่เหนื่อยหรออะไรอย่างเงี้ยขนาดแบบบางทีนะนอนตื่นเช้านอนดึกนะกลับมาวันเกิดคุณแม่ก็มานั่งจัดแต่งสติกเกอร์ห่อของขวัญเองผูกของเองวันเกิดคุณพ่อก็ทำเองทุกอย่างแล้วก็จัดโทรจองสั่งเค้กห้ามมีน้ำตาลต้องใช้น้ำตาลหล่อหางกล้วยนะอะไรคือเราจะดูแลทุกอย่างคือเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกดีเทลแล้วเราก็จนแม่บอกว่าไม่เหนื่อยเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าก็ถามตัวเองนะว่าไม่เหนื่อยหรอก็ไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยอ่ะแต่เราก็ออกกำลังกายทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทอดขันได้ตกใจเลยค่ะได้ทอดกี่ฟองคะโหดมากคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเลยแต่บางคนก็บอกว่าเอาไปบริจาคมันก็คงเป็นทางเดียวอ่ะคือตอนมาถึงอ่ะมินคือตกใจเลยเพราะว่าเริ่มจากมินอยากกินไข่เจียวจะแบบเจ๊ไฝอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ากระทะเรามันเป็นกระทะไฟฟ้าแล้วมันไม่ฟูแล้วก็แบบบอกคุยกับคุณแม่บ้านว่าแบบพี่นี่ทำไมมันไม่แบบอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันต้องกระทะแบบบ้านๆอะไรเงี้ยเราก็ได้จะเอาบ้านแค่ไหนอะไรเงี้ยเอาแบนเอานูนเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะถึงเครื่องกว่าเวลาทอดไข่เจียวเราก็สั่งมาเลยสั่งมีฝอยขัดหม้อมีตะหลิวมีกระทะอะไรให้ครบเลยครบทุกอย่างสั่งให้ครบพอมาถึงแบบอะไรมาส่งอ่ะคือแบบไปคือเขาแบกมาอย่างนี้เลยนะคุณครับมีของมาส่งแล้วอะไรอ่ะมาหน้าบ้านเราแล้วแบบตอนกลัวไงบางทีก็กลัวมิจฉาชีพกลัวระเบิดกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอเข้ามาในบ้านเราก็สั่งอะไรอ่ะสั่งล่าสุดก็มีแต่กระทะไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีแบบคนรอบๆก็เริ่มแบบมันต้องแปลกๆเพราะมินอาจจะชอบมีมุมแบบเนี้ยมีมุมที่แบบโกโก้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งกล้องแล้วว่ามินต้องแบบเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดมามินก็ว่าและกระทะอะไรก็ไม่รู้ใหญ่แบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะไซส์อย่างเงี้ยคือมีลงไปนั่งแล้วก็ทอดกระทะแบบตะโกนไม่แล้วตอนเราสั่งเราไม่ได้ดูหรอว่าไซส์ไม่ได้มันไม่บอกว่าเป็นนิ้วหรือเป็นเซนมันบอกแค่22แล้วกึ๊กก็คือเป็นนิ้วก็คือนิ้วป่ะก็คือนิ้วอะไรเงี้ยแต่มินอ่ะคือมินคงแบบในมาตร
คือแบบไทยตอนช่างตอนป่วยตอนนั้นมันเป็นไข้หวัดใหญ่สายใหญ่สายพันเอแล้วก็เบอร์แล้วก็แบบอยากกินไข่เจียวอ่ะก็งองแงจะกินไข่เจียวก็แบบจะกินไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สั่งมาแล้วก็พอมาถึงก็คือสงสัยเราเบอร์จริงเออเพราะตอนนั้นมันเหมือนเมาไข้อ่ะไข้สูงด้วยตอนนั้นไข้40องศาก็เลยแบบสั่งตอนไข้40ก็เลยได้กระทะเบอร์40เบอร์40มาเลยตอนนี้กระทะมันอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านคว่ำอยู่เพราะไม่มันต้องใช้งานง่ายมันคงต้องใช้ทั้งแผงอ่ะแล้วใหญ่แบบแล้วฝอยขัดหม้อมาด้วยนะฝอยขัดหม้อคือใหญ่เท่านี้คือเป็นแบบพาไปแล้วเราต้องตัดแบ่งหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยกระทะราคาเท่าไหร่ทั้งหมดไม่แพงไม่ถึงพันเออแบบใครจะไปคิดถูกป่ะเราก็มองว่ากระทะปกติมันต้องพันกว่าเออแล้วใหญ่ขนาดเนี้ยราคา700กว่าบาทอ่ะมินก็700กว่าบาทมินก็เข้าใจว่าเล็กใช่ป่ะคุ้มแต่ไม่ได้ใช้ไงก็เออลองหาโอกาสใช้ดูหอยทอดตัวเองเลยเปิดธุรกิจหอยทอดเนื่องจากได้กระทะใหญ่มากตัวเองไหมปกติเมื่อกี้เราเล่ามาเมื่อกี้เราเป็นคนละเอียดชินแล้วคือมินเป็นคนชอบสั่งของออนไลน์แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วแบบบางทีก็สั่งของมาอยากคิดว่าเท่านี้สั่งมาแค่นี้เป็นโมเดลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมินก็เอาอีกแล้วพิชยาอะไรอย่างเงี้ยเออโดนกับเราดูไม่ละเอียดเองแหละจริงๆเขาก็อาจจะเขียนข้างล่างแต่แบบเวลาซื้อมินไม่ชอบอ่านก็คืออ่านแค่ตรงสั่งแล้วกดเลยดีกว่าใช่อ่านตรงแค่แบบกระทะอลูมิเนียม22จึ๊กอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยอย่างส่งไปที่ยาใช่ต่อไปเราจะสั่งทีวีอะไรทุกคนไหมเราก็คงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วช้อมมินก็เข้ามาไม่แต่ดูราคามันไม่แพงใครเป็นเป็นใครก็ต้องคิดว่าเป็นตัวเล็กใช่ไหม 2,900 ใช่ใหญ่ขนาดนี้700กว่าบาทจบแล้วจบแล้วโอเคอันนี้คือมองบอย